อำเภอหนุ่มหัวใจเกษตรพอเพียงนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่โครงการหลวงทุ่งเริงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดแหล่งใหญ่ที่สุดเพื่อส่งโครงการหลวงจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะดอกอะโวคาโดที่เริ่มออกช่อตูมอยู่ปลายยอดในเดือนธันวาคมใช้เวลาอีกไม่ถึงเดือนก็จะเบ่งบานให้เห็นเป็นสีขาวสะพรั่งเต็มต้นนี่คือผลิตผลหลักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่1ใน39ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงภาคเหนือที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมจนปัจจุบันที่นี่สามารถปลูกอะโวคาโดส่งโครงการหลวงมากถึง 60-70 ตันต่อปีซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยนายพิเชษพาโสภะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไม้ผลประจำโครงการหลวงทุ่งเริงเผยว่าอะโวคาโดที่นี่มีมากถึง5สายพันธุ์ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกร่วมกับพืชผักนานาชนิดโดยยึดหลักเกษตรอินทรีย์ซึ่งสามารถทำรายได้ให้ชาวบ้านต่อครัวเรือนปีละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทครับเมื่อปี2122นี่ครับในหลวงเสด็จมานะเสด็จมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงก็มีรับสั่งให้ทางพัฒนาที่ดินเนี่ยเข้ามาจัดสรรพื้นที่นะครับจัดสรรพื้นที่ให้กับเกษตรกรโดยที่ว่าจัดล็อกไปล็อกให้กับเกษตรกรไปแล้วก็ให้หาอาชีพมาให้กับเกษตรกรนะเมื่อปี25โครงการหลวงเข้ามาเสร็จเปาก็มาทำเกี่ยวกับวิจัยเกี่ยวกับไม้ผลนะจนมีอะโวคาโดได้นำอะโวคาโดเข้ามาทดลองปลูกในพื้นที่ที่โครงการหลวงทุ่งเริงปรากฏว่าได้รับมีการเจริญเติบโตได้ดีนะเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตได้ดีก็เลยทำการส่งเสริมอะโวคาโดนะฮะเป็นไม้ผลหลักในพื้นที่ตรงนี้นะฮะย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2522พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จที่นี่ภาพวันนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่างนายมอยอารีที่ได้มีโอกาสรับเสด็จและรับพระราชทานกล้าต้นสมอจีนจากพระองค์ถึงวันนี้ต้นสมอจีนต้นนั้นก็เติบใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาอย่างอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนกว่า80ครัวเรือนในพื้นที่แห่งนี้หมู่เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาใส่โต๊ะวางไว้โต๊ะเพิ่นแผ่มาไว้แล้วเพิ่นห้องผมไปผมก็เข้าไปคําขอโลกเพิ่นเดินเข้าไป39ผมก็เอาโยกการนี่ไปคือเพิ่นแล้วตำรวจเจ้าหน้าที่เพิ่นห้ามไปอย่างเงี้ยชีวิตมันดีขึ้นยังไงบ้างล่ะครับชีวิตดีขึ้นมาบ่ได้ไปหาข้าวทางนอกบอกแล้วชื่อเข้ามากินพอนอกเหนือจากจะมีการส่งเสริมให้ปลูกอะโวคาโดไม้ผลและพืชผักนานาชนิดแล้วนะครับในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงยังได้มีหน่วยย่อยอยู่ที่นี่ครับหมู่บ้านห้วยผักไผ่ซึ่งได้มีการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมให้มีการปลูกดอกกุหลาบจนปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอหางดงไปแล้วครับกุหลาบกว่า187สายพันธุ์ถูกนำมาเริ่มปลูกที่นี่เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าในหมู่บ้านห้วยผักไผ่ให้กลายเป็นสวนกุหลาบหลวงสไตล์อังกฤษบรรยากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ประกาศยกที่นี่ให้เป็นจุดที่มีโอโซนดีที่สุดอีกจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางททได้เปิดที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพ่อของจังหวัดในโครงการก้าวแรกสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวตามรอยพระบาทไม่ต่ำกว่า 200,000 คนทำรายได้ไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ประกิจชนะสุมนถ่ายภาพธนภูมิเท้านอก True for You รายงานขอบคุณคุณธนภูมินะคะ